วันนี้วันสุดท้ายของการอำลาโรงภาพยนตร์สกาล่านะคะเหล่าทีมผู้บริหารและพนักงานต่างสวมเสื้อคอกลมสีเหลืองสกรีนภาพตัวหนังของโรงภาพยนตร์สกาล่าพร้อมข้อความว่าสกาล่า 5/7/63 รอบสุดท้ายเพื่อถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในจุดสำคัญของสกาล่าทั้งบริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์และบริเวณบันไดทางขึ้นซึ่งมีแชงเกลียขาวระยะสัญลักษณ์ของโรงภาพยนตร์สกาล่าทั้งนี้ยังมีประชาชนสนใจร่วมอำลาสกาล่าด้วยเช่นกันต่างมาถ่ายภาพเรื่องราวและความทรงจำในอดีตที่เคยได้ใช้บริการโรงภาพยนตร์แห่งนี้ก่อนจะปิดตำนานราชาโรงหนังแห่งสยามที่จุคนเข้าชมได้ถึง 1,000 ที่นั่งและอยู่คู่กรุงเทพมานาน51ปีในค่ำคืนนี้ซึ่งโปรแกรมภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่จะใช้ในเวลา 18:00 นคือเรื่องซินีมาพาราดิโซผลงานของจูเซปเป้โทนาโทเร่เป็นภาพยนตร์จากอิตาลีมาร่วมอำลาความยิ่งใหญ่ของสกาล่าค่ะ